สวัสดีครับผมแซนเฉลิมชนนะครับก็สำหรับคลิปสีน้ำคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเขียนต้นไม้นะครับแบบง่ายๆแบบขั้นพื้นฐานเลยนะครับโอเคนะครับถ้างั้นเราเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องร่างรูปก่อนนะครับถ้าเรายังไม่แม่นพอที่จะลงสีเลยโดยที่ไม่ต้องร่างนะครับให้เราร่างรูปก่อนนะครับตามแบบฟอร์มต้นไม้นะครับที่เราเลือกมานะครับโอเคนะครับเราก็จะร่างแบบร่างโดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงเราแค่ร่างให้รู้ว่าเราจะลงสีตรงนี้นะครับให้ดูเป็นฟอร์มต้นไม้แบบนี้นะครับเราจะลงตรงนี้นะนะครับเราร่างออกมาเลยนะครับร่างแบบนี้ให้มันเป็นพุ่มดูเป็นพุ่มไม้ก็โอเคละนะครับแบบนี้นะลำต้นนะครับโอเคนะครับการร่างเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับการลงสีนี่นะครับเราจะกำหนดนะครับให้แสงนะครับเข้าด้านนี้นะครับลงมาด้านนี้ทางด้านซ้ายนะครับทีนี้การลงสีเนี่ยนะครับให้ใช้สีอ่อนก่อนนะครับก็คือสีเหลืองนะครับอาจจะเป็นเลมอนเยลโล่นะครับหรือว่าจะเป็นแคดเมียมเยลโล่ก็ได้นะครับแคดเมียมเยลโล่ดีฟนะครับให้ลงสีอ่อนก่อนนะครับวิธีการลงนะครับเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆแตะนะครับไปตรงด้านบนก่อนนะครับด้านที่เรากำหนดสีแสงไว้นะครับเวลาลงสีเวลาเขียนสีน้ำหรือเขียนต้นไม้แบบนี้เนี่ยนะครับให้เว้นสีขาวไว้บ้างนะครับตรงนี้นะครับให้เว้นตรงนี้ไว้บ้างเพื่อให้มันดูโปร่งนะครับดูโล่งนะครับตรงนี้พอได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับให้ใช้สีที่เข้มขึ้นก็สีเขียวนะครับสีเขียวเข้มขึ้นนะครับค่อยๆแตะไปนะครับแตะไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องเกรงว่ามันจะเสียจะไม่สวยนะเพราะว่าสีน้ำเราต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับตรงนี้ครับเราก็ใช้สีเขียวนะครับสีเขียวเข้มนะครับสีเขียวเข้มเข้ามาช่วยเพราะว่าเรากำหนดแสงนะครับให้ลงมาด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นด้านเงานะครับอันนี้ทีนี้นะครับเราสามารถแต่งได้เรื่อยๆนะครับในขณะที่สียังหมาดอยู่นะครับมันหมาดอย่างเงี้ยเราสามารถแต่งได้ตรงไหนที่มันถ้ามันเหลืองเกินไปนะครับมันเราไม่พอใจเราสามารถค่อยๆแต่งค่อยๆแตะนะครับค่อยๆแตะนะครับทีนี้พอด้านที่เป็นด้านเงาเนี่ยผมอยากจะใช้สีแดงเข้ามาเบรกนิดนึงนะครับนะครับใช้สีแดงเข้ามาเบรกมันก็จะทำให้ต้นไม้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับดูกลมมากขึ้นนะครับดูมีน้ำหนักมากขึ้นอาจจะใช้เป็นสีน้ำเงินเข้มก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้สีแดงหรือว่าสีส้มเข้ามาเบรกช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นไม้แบบดูไม่แข็งนะแล้วก็ดูมีสีสันมากขึ้นอาจจะแตะไปนะครับนะครับนี่เป็นซีเรียสกันมากครับนะครับอาจจะไม่ต้องเหมือนแบบเป๊ะนะครับเอาแค่ให้รู้ว่ามันเป็นต้นไม้ก็พอนะสำหรับการฝึกเบื้องต้นเนี่ยนะ
นี่ครับก็ค่อยๆแตะไปได้นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆแตะไปนะครับไม่ต้องซีเรียสนะว่าจะสวยหรือไม่สวยนะจะเสียไหมนะเพราะว่าเราฝึกนะครับนะครับประมาณนี้โอเคไหมครับได้นะครับทีนี้นะครับลำต้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้สีเขียวนะครับกับสีแดงนะครับผสมกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีคู่ตรงข้ามที่มันเบรกกันนะครับมันก็ทำให้เกิดเป็นสีน้ำตาลได้อยู่แล้วนะครับเราก็ลากลงมาเลยนะครับลากลงมาเลยนี่ครับตรงนี้เราอาจจะใส่กิ่งเพิ่มขึ้นมาสักกิ่งนะทำให้ดูเป็นต้นไม้มากขึ้นตรงนี้อีกกิ่งหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เราอาจจะใช้สีน้ำเงินหรือว่าสีม่วงอุลตร้ามารีนนะแตะแดงนิดนึงนะเข้ามาช่วยนะทำให้ใส่เงาใส่ทำให้ต้นไม้ดูมีมิติมากขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับโอเคไหมฮะต้นไม้ก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เราลองดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ผมจะเขียนโดยที่ไม่ล่างแล้วนะครับก็จะเป็นต้นไม้ทรงเรียวๆนะครับไม่เป็นทรงกลมๆแบบนั้นก็เหมือนเดิมครับเราก็จะใช้สีที่อ่อนนะครับก็คือสีเหลืองนะครับลงไปก่อนนะครับก็ค่อยๆนะครับค่อยแตะนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับอันนี้สีที่เราจะเขียนต้นไม้เนี่ยหรือว่าโทนสีเนี่ยครับเราสามารถใช้โทนสีได้ตามชอบเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้โทนสีตามผมนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่เริ่มฝึกก็ใช้โทนสีแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็จะใช้สีเขียวค่อยๆแตะแทรกเข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมครับค่อยๆแตะน้ำหนักไปด้วยนะครับปล่อยพื้นที่ขาวๆไว้ให้มันมีอากาศมีสเปซบ้างนะครับมันจะได้ดูไม่ตันเกินไปต้นไม้ก็จะดูโปร่งๆครับมันก็จะสีน้ำมันก็จะมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับค่อยๆแตะนะไม่ต้องกังวลนะว่าจะสวยหรือไม่สวยนะส่วนด้านล่างเราก็เน้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นหน่อยเหมือนเดิมครับเราก็ใช้สีแดงเข้ามาเบรกสีเขียวนะเพื่อไม่ให้มันดูแข็งนะครับน้ำหนักที่มันเข้มขึ้นนะครับด้านส่วนที่เป็นเงาน้ำหนักก็จะเข้มขึ้นเราก็ใช้สีที่มันที่มันเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เบรกด้วยสีแดงหรือว่าสีส้มก็ได้นะครับแล้วแต่โทนสีที่เราชอบนะครับอันนี้ก็ค่อยๆแต่งครับค่อยๆแต่งค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆครับไปลำต้นครับเหมือนเดิมครับลำต้นทีนี้ถ้าลำต้นเรา
ต้องการให้มันมีแสงที่มันชัดเจนแล้วก็เหมือนแรกๆครับเราลงสีอ่อนๆไปก่อนสีอ่อนๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยลงสีที่เป็นน้ำหนักนะน้ำหนักเงาสีเข้มเติมเข้าไปค่อยๆแตะเห็นไหมครับค่อยๆแตะมีกิ่งเราอาจจะใช้พวกกันเล็กนะครับพวกกันเล็กในการแต่งนิดๆหน่อยๆพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะเราอาจจะไม่ต้องเขียนแบบให้มันเหมือนรูปตามรูปเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับก็ใส่นิดหน่อยน้ำหนักนิดนึงนะครับทำให้ดูรูปดูน่าสนใจมากขึ้นดูมีมิติมากขึ้นโอเคครับโอเคไหมครับต้นไม้พอได้ไหมนะครับก็ไปลองฝึกกันดูนะครับสำหรับการเขียนต้นไม้แบบขั้นพื้นฐานนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ก็โอเคละนะครับสำหรับการเริ่มฝึกนะครับฝึกเรื่อยๆฝึกบ่อยๆก็จะชำนาญขึ้นนะครับสำหรับการใช้โทนสีนะครับหลายๆโทนนะครับเราสามารถเลือกสีตามโทนที่เราชอบได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ